I dare you to fix me. I'm crossing the line again. สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านวันนี้คุณตาชาญออกมาพูดว่ามีหลายคนเอาไปพูดว่าตาชาญเนี่ยไม่ได้จริงใจกับลุงพลหรอกนะเคยผลักอกลุงพลแล้วมาอยู่กับลุงพลตาชาญจึงมาอธิบายให้ฟังและเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะสาเหตุใดจึงผลักอกลุงพลและก็ทำไมถึงได้มาอยู่กับลุงพลไปฟังคุณตาชาญพูดเลยนะคะตาชาญบอกว่าหากชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องตาชาญมาทำคลิปหนึ่งขอบคุณค่ะคือบางคนไม่เข้าใจนะครับตาขอพูดเรื่องเก่าๆนะครับพูดเรื่องเก่าๆเพราะว่าตาก็ได้ยินมานะครับได้ยินได้ฟังมาโอ้โหคนไม่เข้าใจกันเยอะนะครับไม่เข้าใจกันเยอะเกี่ยวกับอะไรครับโน่นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63ครับปี63วันนั้นนะครับวันนั้นมีกองยาวคณะนิรนามมาจากขอนแก่นนะครับมาจากขอนแก่นโดยตาก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายวันนี้ตามาขออธิบายในการผลักอกลูกเขยนะครับในการผลักอกลูกเขยแล้วทำไมถึงได้กลับมาอยู่กับลูกเขยนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันคลิปนี้นะครับตาจะเล่าให้ฟังนะครับตาจะเล่าให้ฟังคือวันนั้นตาก็ยอมรับอะไรครับวันนั้นตาอาจจะมีความอะไรมึนเมาเล็กน้อยนะครับปี63นะครับปี63คือตาชอบอยู่แล้วดนกองยาวตาชอบอยู่แล้วครับตาชอบอยู่แล้วดนตรีพินโอ้โหฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเสียงแคนเสียงพินตาฟังได้แต่วันนั้นตาอยู่บ้านคนเดียวยายก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่ตาก็มีโอกาสมานะครับเสียงกองยาวดังไปถึงหูเลยครับตาชอบตาก็เลยมาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอยากจะเต้นอยากจะอะไรกับเขานะวันนั้นนะเพราะว่ามันเกิดความอะไรมันเกิดความสนุกรื่นเริงขึ้นมานะก็เหมือนคนเรามีดนตรีในหัวใจทำนองนี้ครับก็เลยไปมาก็เลยวันนั้นก็มีคนเยอะอยู่นะครับแต่ตาก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษวันนั้นตาไม่ได้ตั้งใจจะผลักลูกเขยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะอะไรให้มันรุนแรงนะครับคือว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับลูกสาวหน่อยไปกอดคอป้าแตนถ่ายรูปนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขยับไปก่อนทำนองนี้นะครับแต่ว่าได้เอามือเตะจริงๆครับเตะลูกจริงๆครับเตะลูกเขยนะครับเตะลุงพลนั่นแหละเนาะเตะลุงพลนั่นแหละแต่ตาไม่ได้เจตนาที่จะทำให้มันรุนแรงขอความคนเอาไปคิดว่าตาเนี่ยผลักลูกเขยแล้วทำไมมาอยู่กับลูกเขยตาก็เลยทำคลิปนี้นะครับทำคลิปนี้ให้ FC ให้คนหลายๆคนได้เข้าใจได้รู้จักว่าการที่ตาทำไปตาไม่มีเจตนาที่จะทำให้มันรุนแรงคือเราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วเราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วตาก็แค่ว่าเอ้าทำไปแล้วตาก็ถ่ายรูปน้อยก็มีนักข่าวเยอะแยะมีนักข่าวเยอะแยะที่มาเต้นมารำวันนั้นนะครับมีนักข่าวหลายคนนะครับก็เลยคึกขนองนิดหน่อยครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วทีนี้ตาอยากจะบอกว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมตาถึงได้มาอยู่กับลูกทั้งลูกเขยลูกสาวนั่นแหละเนาะตาก็อยากอธิบายในตรงนี้คือมันทุกสิ่งทุกอย่างนะ
าไม่เคยคิดเลยว่าตาจะมาอยู่กับลุงพลป้าแป๋นนะตาไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดเลยก็โดยเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงนะครับความเข้าใจในครอบครัวไม่ตรงกันมันถึงได้ทำให้ตาได้มาอยู่กับลุงพลป้าแต่นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างลุงพลป้าแต่นก็ให้อภัยพ่อนะอะไรผิดพลาดเขาก็ให้อภัยเราแล้วเราก็ลูกผิดพลาดเราก็ให้อภัยลูกนะนี่คือต่างฝ่ายต่างให้อภัยซึ่งกันและกันเราถึงมาอยู่ด้วยกันได้นะครับถ้าหากต่างฝ่ายต่างไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันมันก็อยู่กันไม่ได้นะครับมันก็อยู่กันไม่ได้นี่หลายคนไม่เข้าใจหลายคนที่ว่าขุดคุยเรื่องราวเก่าๆมาแล้วก็มาว่าอ้าวไม่พอใจลูกเขยแล้วทำไมมาอยู่กับลูกเขยมันเป็นอย่างนี้ครับคือเหตุการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้จักนะครับคือตาบอกว่าอดีตเรารู้จักใช่ไหมคือเราผ่านมาแล้วปัจจุบันเราก็รู้จักนะครับคือขณะนี้เวลานี้เราทำอะไรเรารู้จักนะครับอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้จักใช่ไหมลุงพลป้าแต่นก็ไม่รู้จักว่าขณะนี้เวลานี้ข้างหน้านี้เราเป็นยังไงตั้งแต่ลุงพลป้าแต่นไม่เคยมีฝาบ้านทุกวันนี้ลุงพลป้าแต่นกลับกลายไปเป็นตัวไปเป็นคนดังในประเทศและทั่วไปนะครับใช่ไหมทั้งที่ลุงพลป้าแต่นไม่เคยคิดตรงนี้มาจีดยางรับจ้างทั่วไปใครจ้างอะไรก็ไปจะเกี่ยวข้าวดำนาไปหมดเลยเพื่อดิ้นรนหาเงินทองมาสู่ครอบครัวเลี้ยงลูกเขาทำได้หมดเขาไม่เคยคิดว่าจะมีจุดนี้ตรงนี้ตาก็เหมือนกันนะครับตาก็เหมือนกันตาไม่เคยคิดจะมาพึ่งพาเขามีแต่จะให้เขาไปพึ่งพาเราแต่มันเหตุการณ์เปลี่ยนไปจิตใจล่ะจิตใจก็คล้ายๆก็ว่าเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็คนหลายคนก็ไปตีแผ่ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ครับขอบคุณมากนะครับถ้าหากตีแผ่ไปในทางที่ดีนะครับขอบคุณแต่อย่าไปตีแผ่ไปในทางที่มันไม่สร้างสรรค์ที่มันย่ำแย่นะครับเขาคุยกันแล้วเขาอะไรกันแล้วแบบว่าลูกพ่อคุยกันเข้าใจกันแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วถึงอยู่กันได้ถึงมาอยู่กับได้นะครับมันมีคำสุภาษิตคำหนึ่งเป็นสุภาษิตของโบราณว่าสิบลูกเขยกบฏพ่อเฒ่าสิบพ่อเฒ่ากบฏลูกเขยมันเป็นนิทานมันเป็นประวัติมานะครับมันถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นลูกเขยไม่ว่าจะเป็นพ่อตานะครับถ้าหากเราให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นแหละมันถึงจะอยู่กันได้ไปกันได้ถ้าหากเราผิดเล็กผิดน้อยก็เก็บไปไม่ได้นะคุณพูดตรงนั้นนะคุณพูดอย่างนี้นะพ่อตาแล้วก็ลูกเขยก็พูดตรงนั้นนะตรงนี้นะอยู่กันไม่ได้ครับถ้าเราอยู่กันด้วยความรักความเมตตาเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกันได้ครับ
แม้แต่ทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะใครเพราะFC ให้ความเมตตาให้ความสงสารกับลุงพลป้าแตนกับตาชาญและทุกคนนะครับถึงอยู่ได้มาในถึงขณะวันนี้นะครับถ้าหากว่าทำไปแล้วไม่มีใครสงสารไม่มีใครเมตตามันก็ไม่ได้ครับทำไมลุงป้าเขาถึงมีชื่อเสียงดังเพราะเขามีจิตใจเป็นคุณธรรมนะเขาชอบพูดความจริงเขาชอบคุณธรรมคนทั่วประเทศทั่วโลกก็เลยสงสารคนนี้พูดจริงทำจริงนะเขาเข้าใจ FC เข้าใจลูกหลานเข้าใจฉะนั้นตาถึงได้มาทำคลิปนี้ให้รู้จักว่าบอกให้ FC รู้จักว่าละหลายคนไม่เข้าใจทำไมตาชาญถึงมาอยู่กับลุงพลป้าแตนทั้งที่เคยไม่พอใจผักอกลูกเขยในวันนั้นในปีที่ผ่านมาที่จริงก็ตาก็บอกไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าคือเราไม่มีเจตนาในการที่จะผักอกอะไรมากมายก็แค่ว่าอยากถ่ายรูปกับลูกสาวเพราะมีกล้องนักข่าวมันเยอะช่วงนั้นตาก็เลยขยับไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับลูกสาวก่อนก็ด้วยความมึนเมาเล็กน้อยนะครับตาก็ยอมรับนะครับยอมรับว่าช่วงนั้นมีจริงๆแต่ช่วงนี้ตาก็ไม่เอานะครับไม่เอาแม้แต่บุหรี่ตาก็ยังเลิกเลยครับยังเลิกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้กับ FC ลูกหลานทุกคนนะครับถ้าหากใครไม่เข้าใจก็ถามมานะครับแต่ถ้าหากเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรที่มันจะกระทบกระทั่งกับอะไรที่ตาไม่เข้าใจนะก็ตาก็ไม่พูดนะครับอันนี้มันเป็นคนในละคนอะไรที่เขานำมาพูดตาก็รู้ตาก็ไม่จะเอ่ยว่าใครมาพูดตาถึงได้นำคลิปนี้มาพูดนะครับตาไม่ขอเอ่ยนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ตาก็รู้หมดนะครับตาก็ติดตามหมดนะครับ I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling